กรรมการสั่งชกแล้วกรรมการห้ามบนเวทีจากสหรัฐเอ็ดดี้เอ็กเคิร์ตวันนี้เขาสายก็ยังจะไม่บุ่มบามตามที่เขาบอกไว้เขามีความมั่นใจมากในการชกวันนี้แล้วก็ฝากบอกถึงพี่น้องแฟนมวยชาวไทยด้วยว่าเขาจะพยายามชกอย่างเต็มที่เพื่อให้ผ่านพ้นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่14ไปให้ได้เขาได้เพียรพยายามดูภาพการชกของชุนิชินากาจิมะจากวิดีโอมานับครั้งไม่ถ้วนทีเดียวถึงแม้เห็นว่าจะสามารถผ่านไปได้จริงแต่เขาซาก็ต้องระวังเหมือนกันนี่เราจะเห็นว่าชุนิชินากาจิมะมีหมัดเหวี่ยงเขาจะพุ่งปราดเข้าไปแล้วก็เหวี่ยงซ้ายขวาเข้าไปแต่พูดถึงความแข็งแกร่งกระดูกขโมยแล้วก็เขาซายแล้วก็คงจะเหนือกว่าวันนี้เขาสายก็มีการฟิตซ้อมมาไปอย่างดีตอนนี้ยังไม่ออกหมัดอันตรายคือเขาสายนี่เราไม่บ่งไปว่าจะมีหมัดซ้ายที่หนักหน่วงเพราะว่าเขามีหมัดที่เป็นอันตรายแก่คู่ต่อสู้ทั้งซ้ายทั้งขวาขณะนี้ท่านผู้ชมช่อง7สีถ่ายทอดสดการชกของเขาสายกับนากาจิมะจากสนามกีฬาการเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับฝนฟ้าตอนนี้หายไปแล้วไม่มีย่างกลายไปแล้วก็ทำให้พี่น้องแฟนมวยชาวเชียงใหม่มากันแน่นหนาทีเดียวชุนนิชิก็ชกได้สมตามคำที่เขาคุยมาเหมือนกันคือเขาจะไม่พยายามเป็นฝ่ายถอยเดินหน้าเข้าไปบุกเข้าหาเขาทรายบ้างชุนนิชิสวยประคัดขวาไว้แต่ไม่ถึงหน้าของเขาทรายเขาสายตอนนี้ยังคุ้มเชิงอยู่หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความมั่นใจหมัดตระหมัดของเขาสายออกไปก็มีความหนักหน่วงเราก็ยังไม่สามารถที่จะทำนายทายทักได้ว่าการชกคู่นี้จะยุติลงได้ครบ12ยกหรือไม่นี่ชุนิชินากาจิมะก็มีหมัดเบี่ยงที่เห็นแล้วเหมือนกันก็จะพุ่งเข้าไปแล้วก็ซ้ายขวาชกไปตามใบหน้าของเขาทรายเลยเขาทรายก็พยายามที่จะยัดขวากวนเข้าไว้โดนเขาแล้วเขาทรายโดนเหมือนกันเขาทรายระยะหลังนี่ไม่ใช่ว่าโดนไม่ได้นะครับโดนในจังก็มีหวังนั่งและนอนได้เหมือนกันนากาจิมะถูกเข้าไปพยายามก้มหน้าหลอกล่อเขาไว้พุ่งเข้าไปใหม่ต่อยลำตัวของเขาทรายเข้าไว้นากาจิมะต่อยขวาตรงเข้าไปโดนหน้าของเขาทรายตามติดเข้าไปแต่เขาทรายวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการชกในต่างแดนก็จริงแต่ว่านากาจิมะวันนี้ขวัญและกำลังใจก็ดีมากมีพี่น้องชาวญี่ปุ่นมาเชียร์เขาหลายร้อยคนทีเดียวเขาสายยังจ้องคอยหาโอกาสอยู่นานาก็ปล่อยหมัดพุกเข้าไปบ้างพุกซ้ายกำลังตัวไปแล้วต่อยขวาเฉียดหน้าไปโดนถักๆโดนหน้าของนากาจิมะเข้าเขาสายเริ่มเดินแล้วเขาสายต่อยขวาเข้าไปต่อยซ้ายตามไปอีกซ้ายทีนึงเขาสายเริ่มลุกไล่เข้าไปแล้วตอนนี้ชักสนุกแล้วเขาสายไม่ชอบที่จะยืนดูคู่ต่อสู้ชกข้างเดียวและไม่ชอบไปฝ่ายตั้งรับตอนนี้เดินหน้าบุกเข้าไปเลยต่อยซ้ายเข้าไว้ต่อยซ้ายหมัดหนึ่งชุนนิชิคว้างหมัดเคว้งไปเคว้งมาเลยเขาทรายเข้าไปอีกหวังประเดิษฐ์ศึกให้ได้โดยเร็วเขาทรายต่อยซ้ายเข้าไปเขาทรายต่อยซ้ายไปที่หน้านากาจิมะอีกนากาจิมะก็มุดเข้ามาต่อยซ้ายขวาแลกที่ลำตัวบ้างเขาทรายต่อยซ้ายไปอีกซ้ายต่อยซ้ายอัดเข้าลำตัวนากาจิมะแต่นากาจิมะยังไม่ล้มไม่ง่ายยังทนหมัดขาวซ้ายได้อยู่ซ้ายต่อยซ้ายหน้าอีกเสยประคัดซ้ายซ้ายตามติดเข้าไปต่อยซ้ายเข้าลำตัวอีกทีนึงฝุกซ้ายเข้าไว้พยายามใช้หมัดขวายับกุนแล้วต่อยซ้ายตรงเข้าไปอีกทีนึงตอนนี้นากาจิมะเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วโดนเล่นเจ็บๆหลายหนชักบุกช้าลงไปหน่อยนากาจิมะเข้าไปต่อยขวาได้ทีนึงนากาจิมะยับซ้ายไม่โดน
คงจะรู้รสชาติหมัดของเขาทรายเขาบ้างแล้วถ้าไม่นักจิมาเชื่องช้าลงไปบ้างนักจิมาวิ่งเข้าไปชกเลยตายหัวหลบหมัดเขาทรายไม่พ้นเขาทรายจ้องต่อยเอาเลยต่อยซ้ายไม่โดนนักจิมาต่อยซ้ายสวนออกมาเขาทรายต่อยซ้ายคันตัวอีกนักจิมาล่ะช้าลงไปแล้วถูกหมัดซ้ายของเขาทรายอีกเสียงดังสนั่นทีเดียวเขาทรายต่อยท้อไปทีนึงด้วยหมัดทุกซ้ายอีกเขาทรายตัวนี้ไม่มีการรั้งรอและเดินเข้าไปต่อยซ้ายเข้าไปนักจิมาก็ต่อยซ้ายขวาตอบโต้เขาทรายไปบ้างคู่เกิดความคึกคักแลกกันเลยนักจิมาถอยแล้วตอนนี้โดนลำตัวไปหลายทีถอยไปแล้วเขาทรายได้ทีไล่เข้าไปเลยนักจิมาถึงแม้จะตอบโต้เนี่ยหมัดขวารับมาแต่ก็เป็นการตอบที่เบาไม่ด้อยแล้วก็ช้าลงไปบ้างเขาทรายบุกเข้าไปต่อยซ้ายไม่โดนเฉียไปเขาทรายก็ฮุกซ้ายเตรียมตัวอีกเขาทรายต่อยขวาทาหัวไปโดนไม่จังแล้วพยายามกดมาต่อยลำตัวไว้แต่ก็ยังเอานากาจิมะไม่ลงตามเข้าไปต่อยซ้ายที่ปลายคานากาจิมะอีกนากาจิมะถอยออกไปเขาทรายล้วงท้องฮุบลำตัวเข้าไปเขาทรายพยายามเก็บลำตัวของนากาจิมะให้นากาจิมะอ่อนแรงลงไปแล้วก็ไล่บทขยี้นากาจิมะไปอีกต่อยมาที่หน้าของนากาจิมะนากาจิมะโดนหมัดที่ปลายคายทีนึงเขาใส่ต่อยซ้ายย้ำเข้าไปเขาใส่บุกเข้าไปอีกเขาใส่ต่อยซ้ายไปทีนึงซ้ายทีนึงนากาจิมะสวนหมัดไปแต่ไม่โดนเขาใส่เขาใส่ต่อยท้องเกือบลงแล้วตัวงอไปหน่อยแล้วนากาจิมะโดนหมัดของเขาใส่ที่ท้องเข้าเลือดซามูไรยังสู้ต่อไปอีกยังไม่ยอมลงง่ายๆตอนนี้เขาทรายก็กะเลือกเป้าเลยจะต่อยหน้าหรือว่าต่อยท้องดีแต่ก็ยังเลือกไม่ได้ดังใจหมายนักเพราะว่านากาจิมะไม่ยอมเป็นเป้านิ่งหมุนตัวไปรอบๆอยู่เรื่อยเขาทรายต้องไล่เข้าไปต่อยที่หน้าของนากาจิมะไปทีนึงเขาทรายอัดไปที่ปลายคายอีกแต่ไม่ลงตามติ่งไปใหม่ชกขวาอัดเสยพอคัดซ้ายเข้าไปต่อยซ้ายตรงไปทีนึงต่อยซ้ายขวาไปที่หน้าของนากาจิมะยังไม่ลงเพียงแต่ทำท่าว่าจะลงแต่ยังไม่ลงเขาทรายบุกใหญ่เลยไม่รู้ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันหวังจะเก็บนากาจิมะให้ได้ยกนี้ยกที่3แล้วนากาจิมะทำท่าจะลงแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ลงเขาทรายไล่ต่อยเข้าไปต่อยลำตัวเข้าไว้เขาทรายไม่หยุดไล่ต่อยหมัดซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปเขาทรายถอยไปแล้วต่อยซ้ายเข้าปลายคางอีกหุกซ้ายขวาเข้าไปนากาจิมะทนเหลือเกินไม่ยอมลงเขาทรายไล่เข้าไปเขาทรายพยายามอัดหมัดซ้ายขวาไปที่ปลายคางของนากาจิมะตลอดเวลาแต่ยังไม่ลงเพียงแต่ว่าทำท่าคล้ายจะลงเท่านั้นตอนนี้นากาจิมะสะเปะสะปะแล้วหมดยกยกที่4แล้วเหตุการณ์จะคงเป็นไปเหมือนเดิมเขาทรายไล่ต่อยไปอีกนากาจิมะก็ฮึดสู้แต่ว่าเอาหน้าเข้ามาสู้หมัดของเขาทรายนานๆถึงจะต่อยตอบโต้ได้บ้างเขาทรายพยายามต่อยลำตัวไว้ทรายอัดเข้าลำตัวไปอีกด้วยหมัดซ้ายหมัดของเขาทรายแกแล็กซี่ยังคว่ำนากาจิมะไม่ได้นี่ก็มายกที่4แล้วซ้ายก็ถูกสวนก็ที่ท้องเหมือนกันนากาจิมะต่อยสวนหมัดขวาแล้วถอยออกไปเขาซ้ายยับซ้ายแล้วต่อยขวาตามไปอีกทีนึงนากาจิมะต่อยสวนมาแต่เป็นปลายหมัดเขาซ้ายเน้นเข้าไปส่งหมัดไปที่หน้าของนากาจิมะเขาซ้ายจี้อีกต่อยซ้ายไปต่อยซ้ายอีกทีนึงเขาซ้ายนากาจิมะถึงแม้ว่าจะไปรองแชมป์โลกอันดับ2ก็พยายามสู้แชมป์โลกเขาทรายยางเต็มที่แม้ว่าจะโดนหมัดที่หนักหน่วงทั้งซ้ายและขวาเข้าไปแต่เขาก็ยังสู้ต่อไปอีก
พราะว่าวันนี้มีพี่น้องชาวญี่ปุ่นชาติเดียวก็เข้ามาเชียร์กันมากมายโดนเข้าอีกแล้วโดนซ้ายของเขาสายก็เต็มที่ทีทองเขาสายยืนมองหน้านักกิติมาพักหนึ่งคุณจะนึกว่าทำไมถึงได้ทนทานนะต่อยเท่าไหร่ยังไม่ยอมลงสักทีนึงเขาสายต่อยซ้ายไปที่หน้านักกิติมานักกิติมาเวียงหมัดขวามาทีนึงนักกิติมาตอบโต้ได้น้อยนานๆจะได้สักหมัดสองหมัดเขาสายตามปิดเข้าไปนักกิติมาเวียงหมัดไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่หมัดไม่เฉียบคมแล้วเขาสายก็ดูท่าทีรู้สึกว่าจะช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าไล่ชกนากาจิมะตะวันโดนหมัดซ้ายของนากาจิมะเขาบ้างแล้วเขาทรายโดนที่ปลายคางและเขาทรายนี่ไม่แน่เหมือนกันถ้าโดนหมัดซ้ายจังๆอาจจะลงนั่งให้กรรมการนับได้เหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ชนิดเคยปรากฏมาแล้วในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่ผ่านๆมานี่เป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของเขาทรายกาแล็กซี่ครั้งที่14เขาจะทำได้ถึง16ครั้งหรือไม่นั้นเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปเมื่อเขาทรายยังไม่สามารถจะน็อกนากาจิมะได้พยายามเล่นวงนอกไว้ยังไม่เข้าเป็นการผ่อนคลายบ้างเพื่อมาให้กำลังต้องเสียไปมากนักถอยยับและถอยออกมาให้นากาจิมะเข้ามาหาบ้างนากาจิมะกระโดดเข้าไปหาตามคำเชิญเวียงหมัดซ้ายเข้าไปเขาสายต่อยท้องไว้ต่อยขวาไม่โดนนักจิมาเวียงมันขวาไม่โดนเหมือนกันเขาสายเนี่ยเลือกต่อยหน้าเลยทั้งซ้ายทั้งขวาหมดยกที่5แล้วคุณแคลวเทนิคุณลงทุนไปสอนเขาสายได้ตนเองที่ริมเวทีเลยเขาสายขอยับไปตอนนี้หันมาเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่แล้วเขาสายขอยับขวาไว้ถ้าหากนากาจิมะเปิดหน้ามาเลยจะเป็นปล่อยซ้ายตามไปทันทีเขาสายเข้าไปหมัดขวายับไปที่ท้องไว้ต่อยซ้ายถางหน้าขวาตามไปอีกอันนี้เขาสายเป็นฝ่ายต่อยข้างเดียวนานากาจิมะก็ต่อยสวนมาแล้วที่ลำตัวบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาสายจะเข้าไปก่อนตอนนี้ขาซ้ายต้องออมกำลังไว้บ้างแล้วแต่หากว่าการชกยืดเยอะไปถึง15 12ยกและขาซ้ายจะน็อกไม่ได้นี่เกรงว่าขาซ้ายจะหมดแรงไปได้เหมือนกันนากาจิมะต่อยขวาได้หมัดแล้วฉากออกมาอีกขาซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปที่ปลายคางหน้าหงายไปเลยหงายไปแล้วก็กลับมาใหม่เข้าที่เดิมอีกขาซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปอีกนากาจิมะหัวซุนเข้ามาเลยพุ่งเข้าไปหาเขาทรายเขาทรายขอยับขวาโกนเข้าไว้ยับขวาไว้อีกนากาจิมะตอนนี้ก้มหน้าก้มตาเหวี่ยงทั้งซ้ายและขวาแล้วไม่จะดูแล้วหน้าตาเขาทรายอยู่ที่ไหนโอ้แต่ระวังหมัดของเขาทรายอยู่คอยก้มหลบไว้ตอนนี้เขาทรายหันมาเล่นเชิงแล้วยับขวาไว้ยับขวาถอยออกไปต่อยซ้ายไม่โดนอัปเปอร์คัตไม่โดนโดนแล้วตอนนี้นากาจิมะโดนหมัดซ้ายของเขาทรายโดนก็เต็มที่เลยทีเดียวแต่ยังไม่ลงอีกไม่รู้นากาจิมะกินเหล็กกินไหลมาจากไหนทนเหลือเกินในการชกวันนี้เข้าไปอีกแล้วนากาจิมะยิ่งโดนหมัดยิ่งบุกเข้าไปเขาบอกแล้วตั้งแต่ก่อนการชกเขาโดนหมัดไม่ได้จะโดนเจ็บมาไหลเป็นพุ่งหาทันทีตอนนี้ขาซ้ายก็ไม่เป็นฝ่ายบุกเราเป็นฝ่ายถอยฉากยกยกซ้ายเข้าไปแล้วนากาจิมะไม่จะต่อยท้องขาซ้ายไปทีนากาจิมะนี่นานๆก็ปล่อยทีเด็ดเข้าดีลำตัวของขาซ้ายเหมือนกันไล่เข้ามาแล้วโดนหมัดซ้ายของขาซ้ายยันออกไปซะก่อนขาซ้ายต่อยขวาเข้าไปต่อยซ้ายตามถากเข้าไปซ้ายขวาไปที่หน้าของนากาจิมะนากาจิมะต่อยขวาไม่โดนเสียหลักเซลมาเขาสายเข้ามาอีกมาถึงยกที่5แล้วหมดยกที่จำหน่ายและบริการโดยบริษัทมิต้าประเทศไทยจำกัดผ่านมาแล้วถึงยกที่6มาถึงครึ่งทางแล้วมวยคู่นี้จะชกกัน12ยก
นี้เสียงเชียร์ของกองเชียร์ฝ่ายญี่ปุ่นก็ชักเงียบลงไปเราเห็นว่านักมวยชาติเดียวกันตนถูกชกมากเหลือเกินเชียร์ไม่ออกแต่กองเชียร์ของฝ่ายไทยยังเสียงโครมตามเดิมตะโกนสอนกันต่างๆนานาภาษาตอนนี้ก็คุมสติอย่างเดิมแล้วไม่บุมบ่าเข้าไปหาดูท่าทีแล้วก็มองไม่ออกว่าเขาสายจะน็อกนักจิม่าได้ในยกไหนเพราะว่าจนป่านนี้แล้วยังไม่มีอาการที่จะสุดลงไปได้เลยเขาเป็นรองแชมป์โลกอันดับ2ที่ทรหดจริงๆสมกับเป็นคู่ท้าชิงของภาษาวันนี้ตอนนี้พี่น้องชาวเชียงใหม่เชียร์เขาสายนั่นสนามกีฬากลางไปหมดแฟนมวยก็สนุกสนานกันเขาสายอยู่บนเวทีก็พยายามชกให้มากเข้าไว้นากาจิมะใช้หมัดกดศีรษะไว้แต่กรรมการก็ยังไม่ได้เตือนเขาสายก็ปล่อยหมัดช้าลงไปแล้วตอนนี้พยายามล้วงท้องอยู่เรื่อยชกลำตัวไว้เขาสายชกลำตัวไว้ชกลำตัวบ้างชกที่หน้าของนากาจิมะบ้างสลับฉากโดนเข้าทีแล้วหมัดซ้ายไปที่หน้าของนากาจิมะเต็มเหนียวเลยนากาจิมะโผล่ก็ไปต่อยขวาได้ทีนึงเขาสายยังวนไปรอบๆอยู่วนมาทางขวาแล้วให้นากาจิมะตามเข้ามาแล้วต่อยขวาสกัดไปก่อนขวาอีกหมัดหนึ่งนากาจิมะต่อยขวาได้ทีนึงเขาสายยับขวาแล้วต่อยซ้ายไม่โดนเขาสายยังคล้ำเป้าไม่ได้จะเพราะนากาจิมะคอยสายหัวไปมาอยู่นากาจิมะเข้ามาจะง้างหมัดต่อยแต่ต่อยไม่ทันโดนเขาสายสกัดอยู่ทุกทีนากาจิมะต่อยไม่โดนโดนซ้ายของเขาสายกันแล้วอุตส่าห์ปีนป่ายก็มาเขาสายจะโดนหมัดออกไปเขาสายไม่ยอมที่จะประชิดตัวด้วยเขาสายเวลานี้เนี่ยชกทุกหมัดเน้นทุกหมัดเหมือนกันแต่ว่าเน้นถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่เข้าศิริพันธ์ต่อยไปที่หน้าทั้งสองหมัดเลยเพียงแต่หน้าของนากาจิมะกระเทือนไปเท่านั้นแต่ยังไม่มีอาการอะไรหมดยกนี้เป็นยกที่7มาถึง7ยกแล้วนากาจิมะก็ไม่ลดละความพยายามเลยแต่ก็ยังพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีนึงมองดูแล้วก็เป็นการที่เขาสายจะชกข้างเดียวซะมากกว่าทางซ้ายและขวาอัดเข้าดีท้องชกหน้าก็ไม่ลงชกท้องก็ไม่ลงเขาสายแกลักซี่ไม่รู้จะชกตรงไหนดีแล้วอ้าวชกหน้าเข้าไปอีกตามเข้าไปเขาสายตัดสินใจแล้วไม่อยากให้เหตุการณ์ยืดเยื้อลุยเข้าไปเลยต่อยขวาเข้าไปซ้ายตามไปทีไม่อยู่ครับไม่อยู่ต่อยทีไรก็ไม่อยู่เขาสายต่อยซ้ายอีกนากาจิมะนี่หน้าตาลำตัวทนมาได้ทำท่าจะลงแต่ไม่ลงเขาทรายเข้าไปใหม่คิดว่าเนื้อตัวของนากาจิมะโดยเฉพาะที่หน้านี่คงจะบอบช้ำเหลือเกินเพราะว่าโดนชดตลอดเวลาโดนซ้ายโดนซ้ายเกือบจะลงแต่ไม่ลงโดนขวาเทมาแล้วเขาทรายเริ่มย้ำทีขึ้นทั้งหมัดซ้ายหมัดขวาเขาทรายต่อยซ้ายโดนสวนจากหมัดของนากาจิมะขมัดหนึ่งหมัดขวาน่าเห็นใจนากาจิมะนานาจะสวนหมัดไปโดนเขาทรายสักทีหนึ่งนอกนั้นเป็นฝ่ายโดนตลอดเขาทรายวันนี้ต้องเรียกว่าเหมือนซ้อมใหญ่ซ้อมยับซ้อมฮุกซ้อมอัตคัดไว้นากาจิมะทำให้มวยวันนี้สนุกเพราะไม่มีการถอยถ้านากาจิมะถอยก็คงจะหมดสนุกนากาจิมะยิ่งโดนหมัดยิ่งบุกเข้าไป
ข้าซ้ายได้แต่คอยยัดขวาไว้แล้วก็ชกซ้ายเข้าไปในจังหวะช่วงที่ว่างจริงๆข้าซ้ายอัปคัตซ้ายไปอีกแล้วถอยฉากออกมาอากาจิมะเดินอย่างเดียวเขาสายก็หมัดยันไม่เฉยๆแล้วตัวเองก็ฉากออกไปนากาจิมะทำให้โดนนากาจิมะกับโดนหมัดอีกแล้วตอนนี้เขาสายแกลักซี่รู้สึกว่าชกต่อยังสบายสบายนะครับไม่มีความกังวลใจอะไรเลยอ้าวปลาก็ไปไล่ต่อยนากาจิมะไปอีกแล้วตอนนี้นากาจิมะแตกแล้วนะครับแตกเลือดไหลแล้วที่ปากหมดยกที่เขาสาพยายามเน้นแผลเก่าไว้เขาใส่เลือดต่อยเข้าไว้ยับขวาไว้ตามเดิมปากคอของนากาจิมะแตกเลือดไหลออกมาเลยนากาจิมะก็ไม่รู้จะโต้ตอบยังไงถูกโดนชก10ทีตอบโต้ได้สักทีนึงนากาจิมะจะคงบุกเข้าไปอีกเขาสายกันเลยสิมองดูแล้วว่าตรงไหนจะเป็นเป้าที่น่าต่อยแล้วพยายามต่อยไปที่แผลของนากาจิมะเขาสายต่อยซ้ายเข้าไปเขาสายต่อยไปก็พยายามระวังตัวเองไว้เหมือนกันกลัวจะโดนหมัดพลุกเข้านากาจิมะยังคงก้มหน้าก้มตามุดเข้าไปอีกนากาจิมะต่อยเวียงซ้ายเวียงขวาก็ไม่โดนนี่มาถึงยกที่8แล้วนากาจิมะต่อยขวาทีทีสวยประคัดขวาไม่โดนเขาทรายหลบออกมาได้หน้าตาของนากาจิมะตอนนี้ไม่ค่อยจะราบรื่นเลยนะครับเพราะว่ามันมีแผลแตกหน้าตาบวมทีเดียวกรรมการเขาก็ยังใจเย็นยืนดูบาดแผลอยู่เหมือนกันเขาเห็นว่ายังเลือดออกไม่มากนักเลยปล่อยให้ชกกันไปก่อนเขาสายต่อยซ้ายขวาไปที่หน้าของนากาจิมะต่อยซ้ายไปทีนึงแตกเยอะแล้วตอนนี้หางคิ้วด้านซ้ายของนากาจิมะแตกเลือดไหลเป็นทางออกมานากาจิมะได้เลือดยิงได้เลือดยิงคึกบุกเข้าแลกกับเขาสายเลยเขาสายต้องคอยหลบเขาไว้เลือดซามูไรสำแดงเดชแล้วไล่บุกเข้าไปเข้าไปอีกนากาจิมะเวียงหมัดเข้าไปเขาใส่รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะชกเท่าไหร่คอยป้องกันตัวไว้เท่านั้นเองทุบเลยนากาจิมะทุบเลยชกไม่ทันใจทุบเขาทรายเลยชกช้านักทุบดีกว่าคิ้วหาคิ้วขวานะครับคิ้วขวาด้านบนแตกเลือดไหลเป็นทางเลยตาสองข้างบวมเป่งออกมากรรมการยุติการชกแล้วยกมือให้เขาทรายเป็นฝ่ายชนะชนะเงินทองเอานะครับในยกที่8นี้เองก็เป็นอันว่านะครับตอนนี้เขาทรายกาแล็กซี่เป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อคภาพพลนาถอยก่อนนะครับเพื่อเดี๋ยวจะมีการคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนให้แก่เขาทรายกาแล็กซี่ขอความกรุณานะครับหลีกให้ท่านพลเอกเทียนชัยกับท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นเวทีได้สะดวกหน่อยขอขอบพระคุณครับในความร่วมมือครั้งนี้ขณะนี้ทั้งพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวัฒนาสวัยเหมได้เข้ามาคาดเข็มขัดให้แก่เขาทรายแล้วและก็กล่าวแสดงความยินดีต่อเขาทรายกาแล็กซี่ในชัยชนะที่ได้รับวันนี้ด้วย